2020เตรียมขายรถสปอร์ตถูกที่สุดในเมืองไทยราคาแค่ล้านกว่าอยากได้ไหมในปีนี้ SAIC รู้ตลาด MG หนักมากในปี2019และแถมเป็นรุ่นสำคัญสีด้วยทั้ง MG ZS Minor Change และ EHS SUV แบบ Plug-in Hybrid นั่นก็น่าจะทำให้แบรนด์ MG ในจีนมียอดขายประจำปี2019มากที่สุดในประวัติการของ MG ที่จีนกันเลยทีเดียวยังไม่พอนะครับ SAIC ที่จีนรุ่นหนักมากถึงขนาดจะมีการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ถึง3รุ่นด้วยกันได้แก่ MG 6 Minor Change คือปรับโฉมไวมากหลังจากเปิดตัวในจีนแค่เพียง2ปีเท่านั้น MG HS Minor Change และไฮไลท์สำคัญก็คือการเปิดตัวรถสปอร์ตไฟฟ้าของ MG เป็นครั้งแรกถือเป็นการกอบกู้ชื่อเสียงแบรนด์ในอดีตให้หวนกลับมาอีกครั้งเริ่มจาก MG 6 Minor Change กันก่อนที่มีข่าวจากจีนแจ้งมาว่าตัวรถจะมีการปรับปรุงใหม่ให้ดูสปอร์ตมากขึ้นและมีสมรรถนะการขับขี่ที่ดีมากยิ่งขึ้นกว่าตัวปัจจุบันภายนอกจะมีการเติมลุคสปอร์ตด้วยชุดแต่งเฉพาะตัวมีการติดตั้งเบาะนั่งทรงสปอร์ตเรซซิ่งมีการปรับปรุงเครื่องยนต์เบนซิน 1.5 ลิตรเทอร์โบให้มีกำลังเป็น166แรงม้าแรงบิด250นิวตันเมตรจับคู่เกียร์ธรรมดา6จังหวะและเกียร์อัตโนมัติคลัตช์คู่7จังหวะสำหรับ MG HS Minor Change จะมีการเพิ่มรุ่น Sport Performance อีกรุ่นย่อยเข้ามาแต่ยังใช้เครื่องยนต์เป็นซิน 1.5 ลิตรเทอร์โบและ 2.0 ลิตรเทอร์โบเหมือนเช่นเคยสำหรับแบรนด์ New MG Coupe นั้นจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าสไตล์ Coupe ที่สร้างขึ้นบนพื้นตัวถัง EV Platform แบบใหม่ล่าสุดหรือสร้างขึ้นบนพื้นฐานของรถต้นแบบ E-Motion Concept ที่เคยอวดโฉมเมื่อปี2017โดยจะเป็นรถฟอร์มแบบ Coupe 2ประตู4ที่นั่งพร้อมเปิดตัวแน่นอนภายในปี2020ความน่าสนใจของ MG EV Coupe ก็คือผู้บริหาร MG Australia นามว่า Peter Seo เปิดเผยว่า MG Coupe นี้จะมีองค์ประกอบที่ทำให้ผู้คนรู้สึกว่าช็อกในตัวรถยนต์คันนี้ยิ่งนักโดยวางตำแหน่งของรถคันนี้เป็นตัวแทนสืบสานตำแหน่งแบรนด์ MG ในอดีตเพราะในสมัยก่อน MG เคยเป็นผู้บุกเบิกตลาดรถยนต์สปอร์ตมาก่อนเพียงแต่ MG ในทุกวันนี้จะต้องมีความหลากหลายของสินค้าในอดีตตามยุคสมัยนั่นเองสำหรับรายละเอียดของตัวรถ MG Emotion Concept เวอร์ชันขึ้นสายการผลิตจริงนั้นยังไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนมากนักแต่จากการค้นหาข่าวเก่าๆของ MG อังกฤษก็พบว่าทาง MG ต้องการให้รถสปอร์ต Coupe ไฟฟ้าคันนี้มีราคาจำหน่ายไม่เกิน 30,000 ปอนด์หรือราคา 1,220,000 กว่าบาทในปัจจุบันถ้าหากพูดกันตามตรงก็คือMG Emotion จะต้องถูกผลิตจากฐานการผลิตที่จีนแน่นอนและถ้าในเมื่อจะต้องมีการส่งออกจากฐานผลิตจีนไปยังอังกฤษนั้นก็มีความเป็นไปได้สูงสุดๆเลยว่า SAIC MG น่าจะต้องมีการส่งออกรถสปอร์ตรุ่นนี้มายังตลาดเมืองไทยด้วยเพราะความสำเร็จของ MG ZS EV 300กว่าคันต่อเดือนในเมืองไทยอีกทั้งตลาดรถยนต์ MG เมืองไทยถือเป็นตลาดรถยนต์ที่มีความสำคัญมากถ้าหากมีการนำเข้าเพื่อกลุยทางเซกเมนต์ใหม่ที่หลากหลายขึ้นมันก็เป็นความคุ้มค่าในการเสี่ยงอยู่มากถ้าหากคำนวณจากฐานภาษีโดยรวมก็มีโอกาสสูงมากๆว่าหาก MG Emotion ถูกส่งตรงจากจีนมายังตลาดเมืองไทยแล้วล่ะก็น่าจะมีราคาจำหน่ายราว1ล้านกว่าบาทจนไปถึง1ล้านบาทกลางๆเป็นต้นไปเป้าหมายของ MG Emotion หรือ MG EV Coupeนอกเหนือจะเป็นการสร้างแบรนด์ MG โดยตรงแล้วแต่มันยังเป็นการกลับมาปลุกตลาดรถยนต์สปอร์ตที่เป็นรถของเล่นของคนวัยกลางคนที่เริ่มมีฐานะมั่นคงแล้วสำหรับสเปคคร่าวๆของ MG Emotion Concept เวอร์ชันรถต้นแบบจะติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้ความเร็ว0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายใน4วินาทีมีระยะทางวิ่งสูงสุดต่อการใช้ประจุเพียงแค่1ครั้งราว500กิโลเมตรคนที่เป็นเจเนอเรชันใหม่อาจไม่เคยรับรู้มาก่อนว่าในอดีต MG ก็เคยมีรถสปอร์ตขายมาก่อนเป็นคันแรกดังนั้นจึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไม SAIC ค่อนข้างซีเรียสกับการปั้นรถยนต์สปอร์ตในยุคใหม่เป็นอย่างมากพอสมควรโดยรถที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นรถสปอร์ตคันแรกของค่ายก็คือ MG 14/28กำเนิดขึ้นเมื่อปี1924แต่ถ้าให้แอดมินสาธยายว่า MG ทำรถสปอร์ตโมเดลไหนบ้างเห็นที่อาจจะต้องปั่นคลิปกันหลายชั่วโมงเลยทีเดียวแอดมินอาจจะขอยกตัวอย่างรถสปอร์ตของ MG ในอดีตที่น่าสนใจมาย่อความกันให้ฟังนะครับคันนี้ก็คือ MGB
ที่ถือเป็นรถสปอร์ตในตำนานที่หลายคนกล่าวถึงเปิดตัวครั้งแรกในปี1960สิ้นสุดการผลิตเมื่อปี1980แต่มีการปัดฝุ่นผลิตใหม่โดยในระหว่างปี1983ถึง1985ซึ่ง MG อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท Rover Group นั่นเองส่วนเหตุผลที่เป็นตำนานของรถสปอร์ต MG เนื่องจาก MGV เป็นรถสปอร์ตที่ผลิตต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน18ปีโดยไม่มีหยุดอีกทั้งยังมีการแตกยอดเป็นหลายเวอร์ชันและหลายขุมพลังสำหรับตลาดแต่ละภูมิภาคอีกด้วยและรถสปอร์ตรุ่นเก่าของ MG ที่คนรุ่นปัจจุบันน่าจะต้องนึกถึงก็คือ MGF รถสปอร์ตทรงทันสมัยเปิดตัวครั้งแรกเมื่อปี1995ภายใต้การบริหารงานของ Rover Group ถือเป็นรถสปอร์ตรุ่นใหม่สานต่อความสำเร็จจาก MGB ในรอบ35ปีดังนั้น MGFที่เห็นในภาพนี้ก็จะเป็นรถที่ดูฉีกจากรถสปอร์ตของ MG ในประวัติศาสตร์เอามากๆนั่นเองทราบหรือไม่ว่า MGF ก็เคยมีการนำเข้ามาทำตลาดในไทยด้วยในช่วงยุคปลาย90แต่แอดมินจำราคาไม่ได้นะครับว่า MGF เคยขายในไทยราคากี่บาทกันแน่แต่ก็ดูเหมือนว่าเราจะไม่ค่อยเห็นเจ้าหนี้วิ่งในเมืองไทยมากเท่าไหร่นัก MGFน่าจะกลายเป็นต้นแบบแห่งทิศทางการออกแบบของ MG Sport Car ยุคถัดไปในระดับหนึ่งเพราะดูรูปทรงแล้วก็จัดว่ายังดูไม่เก่าและไม่แก่มากนักมันก็ยังสวยดีอยู่ MGF กลายเป็นโปรเจกต์รถสปอร์ตที่ดองค้างมาอย่างยาวนานเพราะต้นกำเนิดของ MGF มันถูกพัฒนาในช่วงยุค80และในระหว่างที่จะต้องรอพัฒนาให้มันเสร็จ MG ก็สั่งสตาร์ทเดินหน้าผลิต MGB RV8 Limited Edition ขึ้นมาอีกครั้งในช่วงต้นยุค90เพื่อเป็นการตอกย้ำภาพจำของรถสปอร์ต MG ว่าพวกเขายังเอาจริงและการเปิด MGB Limited Edition นี้เป็นสัญญาณเอาจริงว่า MG จะมีการเตรียมเปิดตัวรถสปอร์ตรุ่นใหม่ในอนาคต MGF กลายมาเป็นคู่แข่งของ Mazda MX-5 ด้วยขนาดตัวถังที่กระทัดรัดเครื่องยนต์วางค่อนไปทางกลางลำเปิดตัวครั้งแรกในวันที่8มีนาคม1995ติดตั้งเครื่องยนต์ที่สมัยนั้นถือว่าแรงขนาด 1.8 ลิตร120แรงม้าหลังจากนั้นไม่กี่เดือนจึงจะเปิดตัวเวอร์ชั่นเครื่องแรง145แรงม้าที่มีระบบว้าวแปรผันด้วยชื่อเสียงที่เคยกลิ่นไกลด้านรถสปอร์ตในอังกฤษและตัวรถ MGF ที่ดูทันสมัยมากในช่วงนั้นประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจที่ยังลื่นไหลกันอยู่ในช่วงนั้นทำให้มีผลตอบรับในช่วงแรกนั้นดีมากและได้รับคำชมว่าเป็นรถที่มีสมรรถนะการขับขี่และการบังคับควบคุมที่ยอดเยี่ยมเพราะใช้ช่วงล่างแบบไฮดราแก๊สความเปลี่ยนแปลงของรถตระกูล MGF ก็คือการปรับโฉมและมีการรีลอนช์ชื่อใหม่เป็น MGTF ในปี2002ถึงแม้หน้าตาจะดูคล้ายๆกับ MGF แต่ทว่าก็มีการลงทุนปรับรูปโฉมและงานวิศวกรรมใหม่เยอะมากมีการเปลี่ยนไปใช้ช่วงล่างมาตรฐานปกติแทนที่ช่วงล่างไฮดราแก๊สเครื่องยนต์มีการปรับปรุงการทำงานของระบบแคมชาร์ปที่ให้กำลังมากกว่า MGF สมัยก่อนอีกเพิ่มความแข็งแกร่งของตัวถัง E 20% การมาของ MGTF ถือเป็นการมาที่ผิดเวลาไปนิดเพราะตัวรถไม่ได้ดูสดใหม่ได้มากนักทำให้ยอดขายเหลือไม่เท่าไหร่ประกอบกับตัวรถมีปัญหาประจำตัวเยอะมากก็ทำให้ MG Rover Group สมัยนั้นต้องปิดสายการผลิตภายในปี2005การถูลู่ถูกกังของ MGTF นั้นยังไม่พอครับเมื่อสมัยนานจิงออโตโมบิลกรุ๊ปซื้อแบรนด์ MG มาทำตลาดในปี2007ก็มีการเปิดตัว MGTF อีกรอบหนึ่งพร้อมทั้งมีการทดลองส่งประกอบขายอังกฤษครั้งแรกเมื่อปี2008ด้วยงานวิศวกรรมที่มีการปรับปรุงรายละเอียดตัวรถเยอะมากแต่ด้วยความที่ตัวรถมันเก่าเอาไปแล้วเมื่อเทียบกับ Mazda MX-5 ที่เปลี่ยนโฉมไปนานมากแล้วก็ยิ่งทำให้กระแสรถรุ่นนี้ไม่ดีเข้าไปใหญ่ในอังกฤษเมื่อบวกกระแสรวมๆแล้วก็ไม่ดีเท่าไหร่ทำให้ MG ต้องปิดตำนานรถสปอร์ตอย่างเป็นทางการภายในปี2011ดังนั้นปี2020จึงเป็นปีที่ท้าทายของ SAIC MG เป็นอย่างมากในการปัดฝุ่นรถสปอร์ตขึ้นมาเพราะต้องเรียนตามตรงว่ารถสปอร์ตของ MG ในอดีตมักประสบความสำเร็จอย่างสูงทันทีที่เปิดตัวรถรุ่นใหม่ดังนั้นรถรุ่นใหม่จึงเป็นสิ่งที่หลายคนจับตามองพอสมควรครับหากใครชื่นชอบข่าวสตาร์นี้โปรดซับสไครบ์ช่องคิดสกายขอบพระคุณอย่างสูงครับ